จังหวัดจันทบุรีนะคะพร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากจากหน่วยงานต่างๆพร้อมด้วยคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดจันทบุรีออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภคค่ะเช้าวันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากจากหน่วยงานต่างๆพร้อมด้วยคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่โดยมีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการสุ่มตรวจกระเช้าซึ่งมีนายแพทย์จรัญจันทมัตตุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยดำเนินการควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่สำหรับในปี2558ได้ยึดหลักเกณฑ์เดิมและมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดร่วมกันทั้งในเรื่องของการแสดงสินค้าในกระเช้าแต่ละประเภทที่วางจำหน่ายมีการควบคุมดูแลทั้งคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ต้องเป็นกระเช้าที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนจัดโชว์จำหน่ายกระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านอาหารปลอดภัยอย่างเต็มที่และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอีกทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้มีการบรรจุสิ่งของในกระเช้าของขวัญที่ยังมีอายุการบริโภคอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปประการแรกคือเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับเพราะว่าทุกปีช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีกระเช้าของขวัญให้มากมายนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะเคยมีปรากฏเป็นข่าวในจังหวัดอื่นนะครับก็คือเอาสินค้าที่หมดอายุนะครับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสินค้าที่จะรุ่นสต็อกเนี่ยครับเอามาใส่ในตะกร้านะครับแต่ของเราเนี่ยเราได้มาสุ่มตรวจตรงนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับว่าร้านค้าให้ความร่วมมือแล้วก็จัดสินค้าในตะกร้าเนี่ยราคาที่เป็นธรรมตามท้องตลาดแล้วก็เป็นสินค้าที่อยู่ในช่วงที่บริโภคได้นะครับยังไม่หมดอายุนี่ชัดเจนเราสามารถสุ่มตัวอย่างได้ทุกตะกร้าเลยอันนี้ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีว่าจังหวัดแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะครับให้ได้รับความเป็นธรรมนอกจากนั้นนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าพร้อมด้วยคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดจันทบุรีเดินทางตรวจกระเช้าของขวัญที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าโรบินสันจันทบุรีเพื่อให้ประชาชนที่จะเลือกซื้อกระเช้าของขวัญได้ใช้ความระมัดระวังและพึงรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคด้วยการดูฉลากของสินค้าที่จัดรวมในกระเช้าซึ่งจะแสดงชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุพร้อมวันเดือนปีที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจนที่กระเช้าหากเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.โทร1556หรือ0393111166ต่อ106ค่ะ